มาดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้อาจจะต้องหยิบมาพูดคุยกันได้หนึ่งเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆบ้านก็ติดกันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าถ้าหันผิดทิศผิดทางเนี่ยแล้วมันไปละเมิดคนอื่นเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายได้ด้วยนะครับติดตามกันไม่ได้ใช่เรื่องบ้านน่าอยู่ครับเรื่องบ้านน่าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์พูดถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะก็เป็นอะไรที่หลายๆบ้านเนี่ยฮอตฮิตต้องติดกันแทบทุกหลังใครๆก็ต้องติดแทบทุกที่อยากจะรู้ไหมคะว่ามีกฎหมายอะไรที่คุ้มครองในส่วนของตรงนี้บ้างไปถามทนายเจมส์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ติดกันเนี่ยครับติดเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับบางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับถึงขั้นที่ว่ามีคนบุกรุกโดยไม่พึงประสงค์เนี่ยแจ้งเตือนไปที่มือถือของเจ้าของบ้านซะด้วยซ้ำนะครับมันสารพัดประโยชน์สิ่งที่มีปัญหาคือการติดกล้องวงจรปิดที่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับกรณีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีกฎหมายออกมาควบคุมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการติดกล้องจรปิดภายในบ้านหรือนอกบ้านที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นสามารถทำได้ครับแต่ถ้าเป็นการติดกล้องวงจรปิดในลักษณะที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับพื้นที่ร้านอาหารหรือสถานที่อื่นที่ประชาชนเดินสัญจรไปมาอันเนี้ยจะต้องติดป้ายเตือนว่านี่มีกล้องวงจรปิดนะต้องอธิบายนิดนึงว่าการที่เก็บข้อมูลในลักษณะแบบนี้เป็นความผิดไหมนะครับการเก็บข้อมูลนี่ยังไม่เป็นความผิดนะค่ะยังไม่ถึงกับเป็น PTA นะครับแต่การที่เอาไปเผยแพร่นั่นแหละจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะเป็นทั้งแพ่งทั้งอาญาค่ะนะครับพูดง่ายๆถ่ายเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองไม่เป็นความผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เอาไปเผยแพร่อันนี้ผิดแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะติดกล้องวงจรปิดจริงติดอยู่ในบ้านเราจริงแต่กล้องเรานี่สิคะหันหน้าออกไปทางถนนบ้างหันออกไปหาเพื่อนบ้านบ้างแบบนี้ทำได้ไหมคะต้องบอกงี้ก่อนครับว่าการติดกล้องเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือติดกล้องเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองใช่ไหมครับแต่การใช้สิทธิของตัวเองมันก็ต้องมีขอบเขตนะครับจะไปใช้สิทธิของตัวเองเกินส่วนไม่ได้นะครับจะไปใช้สิทธิของตัวเองแล้วไปละเมิดสิทธิของคนอื่นก็ไม่ได้เช่นกันนะครับการติดกล้องแล้วแพนกล้องไปที่บ้านของคนอื่นนะครับอันไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเช่นไปติดกล้องบ้านตัวเองแหละแต่มาพอดีมันตรงกับหน้าต่างห้องนอนพอดีนะครับหรือหน้าต่างห้องน้ำพอดีอย่างเงี้ยนะครับจะบอกว่าเอานี่ติดในบ้านผมนะฮะไม่ได้นะครับเนื่องจากเจ้าของบ้านอีกหลังนึงนะครับเขาอาจจะเผลอโป๊ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีการบันทึกภาพแบบนี้ก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาทำให้เขาระแวงระวังอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยหรือสนิทใจนะครับเนื่องจากเกรงว่าภาพจะหลุดออกไปแบบนี้ก็สามารถที่จะไปร้องเรียนหรือร้องเรียนนิติบุคคลก็ได้เพื่อให้เขาเจรจาให้นะครับอันนี้ซอฟต์ที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดนิติบุคคลยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับเพื่อให้ตำรวจเป็นคนกลางในการที่จะดำเนินการยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้มากระทบกระเทือนสิทธิ์ของเรานะครับค่ะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทนายเจมส์นะคะสำหรับข้อมูลดีๆหมดเวลาแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบสิทธิประโยชน์เฉพาะลูกค้าคนสำคัญให้ได้ชิลช็อปเที่ยวกับร้านค้าและผู้ประกอบการชั้นนำที่เป็นพันธมิตรมากกว่า100รายสำหรับลูกค้าเงินกู้และเงินฝากของธอสเท่านั้นโดยสามารถคลิกรับสิทธิ์ผ่าน3ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชัน GHB Orgen LINE Official GH Bank Plus LINE Official GHB Buddy โดยมีขั้นตอนการกดรับสิทธิประโยชน์ดังนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ผ่าน GHBOrgen เปิดแอปพลิเคชัน GHB Orgen กดเมนูบริการกดเมนู Point ด้านบนกดเมนูหน้าแรกและกดสิทธิประโยชน์ใช้ที่ร้านค้า
สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ผ่าน LINE Official GH Bank Plus @line @GH Bank Plus กดเข้าหน้าแชท LINE กดเมนูสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงและสำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ผ่าน LINE OfficialGHB Buddy @line @GHB Buddy กดเข้าหน้าแชท LINE กดเมนูเช็คแลกคะแนนกดเมนูสิทธิประโยชน์ใช้ที่ร้านค้าจากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อพันธมิตรและสิทธิประโยชน์ที่อยู่ใกล้ท่านกดเลือกโลโก้พันธมิตรเพื่อรับสิทธิ์กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรเพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถแสดงโค้ดหน้าจอเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรของธอสได้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center 02 645 9000หรือทุกช่องทางของธนาคารอาคารสงเคราะห์